ต่อไปคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขต1พรรคก้าวไกลผมขอแปรยตินะครับในมาตราที่256/6ในข้อความแบบเดียวกับที่ท่านสุพิสารได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการที่เราใส่คำที่บรรจุไว้คือบอกว่าที่พึงมีในแต่ละจังหวัดเนี่ยทำให้เกิดความสับสนมากแล้วถ้าเราพิจารณาจากมาตราที่แล้วนะครับการที่เราแบ่งเขตเลือกตั้งลงไปที่200เขตย่อยนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีความจำเป็นที่เราจะใส่คำว่าที่พึงมีเลยแต่ท่านประธานครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าถ้าแบบนี้นะฮะเรายังไม่ยอมตัดคำว่าที่พึงมีออกเนี่ยมันกลายเป็นความเคลือบแคลงว่ายังมีค่ายกลอะไรอีกหรือเปล่าที่แอบซ่อนไว้ในการคำนวณคะแนนเพราะจริงๆแล้วตอนนี้นะครับตะเกียเราก็เพิ่งที่จะโหวตคว่ำร่างของกรรมธิการไปนะครับพี่น้องประชาชนตอนนี้ตั้งคำถามมากมายเลยว่าสภาของเราเนี่ยจะทำอะไรกันอยู่พอในเมื่อกรรมธิการศึกษามามีการดิสคัสกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตะกี้ก็มีการเสนอใหม่นะครับแล้วก็ทำให้ข้อเคลือบแคลงที่พี่น้องประชาชนสงสัยก็คือว่าแล้วยังจะมีอะไรที่ควบคุมการเลือกตั้งนี้ไม่ให้โปร่งใสยุติธรรมผมคิดว่ายังจำเป็นที่ต้องตัดถึงแม้นะครับเรื่องใหญ่จะไม่ได้แก้ไขสำเร็จไปแล้วนะครับตะกี้เราโหวตแพ้ไปแต่ว่าเรื่องย่อยๆแบบนี้ครับจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้ถ้าข้อความแบบนี้ปล่อยให้มีอำนาจของกกต.มาคำนวณคะแนนที่พึงมีในแต่ละจังหวัดไปอีกมันก็จะทำให้ลักษณะของคะแนนของพี่น้องประชาชนนั้นมันไม่ตรงไปที่ผู้สมัครนะครับหรืออาจจะทำให้เกิดการตีความย้อนหลังซึ่งทำให้เรื่องนี้จะเป็นปัญหาในภายหลังนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็คืออย่างที่ท่านธีรชัยได้อภิปรายนะครับในวรรคสามเนี่ยบอกว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการแนะนำตัวผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกันข้อความนี้มีปัญหามากนะครับเพราะถ้าความเท่าเทียมกันคือทำได้ทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยมันจะทำให้การเลือกตั้งรอบนี้ยิ่งไม่เข้าใกล้ลักษณะของการเลือกตั้งที่ดีก็คือการฟรีแอนด์แฟร์ก็คือต้องมีอิสระให้กับผู้ที่ลงสมัครเนี่ยสามารถรณรงค์แล้วก็นำเสนอได้อย่างเต็มที่ผมจำได้ประสบการณ์ของผมนะครับผมเป็นผู้แทนใหม่เวลาที่สภาแห่งนี้บอกต้องมีการเลือกตั้งบางตำแหน่งนะครับแล้วมีจดหมายมาวางอยู่ที่โต๊ะของผมและบอกให้ผมโหวตเลยนะครับผมทำได้แค่อ่านโปรไฟล์ของทั้งสองคนผมจำได้ในสมัยที่แล้วนะครับพออ่านสองคนแล้วผมไม่มีอะไรเลยที่จะตัดสินใจได้ว่าท่านใดเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งแบบที่สภาให้ผมลงมติแล้วผมก็ไม่มีโอกาสได้ซักถามผมไม่มีโอกาสได้ฟังวิสัยทัศน์ผมไม่มีโอกาสจะถามว่าถ้าเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วท่านจะตอบสนองอย่างไรแล้วเรื่องแบบนี้เราจะปล่อยให้กกต.ไปกำหนดหรือครับว่าสสร.ที่ลงสมัครเนี่ยจะทำได้แค่เท่าเทียมกันแบบนั้นผมว่าเรื่องนี้นะครับจะยิ่งทำให้กระบวนการได้มาซึ่งสสร.นั้นเต็มไปด้วยคำถามนะครับว่าเราออกแบบจำกัดเรื่องพวกนี้และล็อกสเปคสสร.หรือเปล่าคือการปล่อยให้มีการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แล้วก็เป็นการเลือกตั้ง 100% เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนแล้วก็ตัวผมเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็คิดว่านี่คือสิ่งที่ทางกรรมธิการเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอที่ดีแล้วก็รับฟังเสียงของประชาชนแต่พอยิ่งไปดูรายละเอียดหลังจากนี้ครับการเลือกตั้ง 100% เนี่ยกับมีข้อจำกัดสูงมากเพราะฉะนั้นต่อให้มีการเลือกตั้งก็อาจจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้รับการยอมรับในภายหลังและนี่เองจะเป็นความสำคัญนะครับว่าการทำประชามติภายหลังก็ดีนะครับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือเวทีในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยถ้าตัวสสร.กลายเป็นการเลือกตั้งที่มีการล็อกสเปคผ่านการบีบทีละเล็กทีละน้อยนะครับจนทำให้เครือข่ายของอำนาจเก่านักการเมืองหรือคนที่ต้องการแทรกแซงการเลือกตั้งเนี่ยสามารถเข้ามากำหนดสเปคของสสร.ได้โดยที่แม้แต่เรื่องนี้นะครับการรณรงค์ในเบื้องต้นที่จะอิสระยุติธรรมเปิดให้มีการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยทำไม่ได้เพราะตีความว่าไม่เท่าเทียมผมว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาโดยในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมย้อนกลับไปตอนที่ตัวผมหาเสียงเลือกตั้งก่อนมาเป็นส.ส.เนี่ยถ้าดูแค่โปรไฟล์นะครับผมไม่มีวันจะเข้ามาที่สภาแห่งนี้ได้ผมไม่ใช่ลูกหลานนักการเมืองผมไม่มีผลงานอะไรในพื้นที่แต่เมื่อประชาชนได้สอบถามผมครับว่าผมมีความฝันอะไรเมื่อประชาชนได้สอบถามผมว่าผมมีนโยบายยังไงพรรคที่ผมสังกัดนั้นจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรผมสามารถทำสื่อที่ผมถนัดได้เต็มที่โดยที่กกต.แค่บอกครับว่าทำอะไรไม่ได้ก็เท่านั้นเอง
แต่ถ้ามากำหนดแบบนี้นะครับว่าผมทำได้อะไรทำอะไรไม่ได้แบบเท่าเทียมกับเบอร์อื่นนะผมว่าชาตินี้ก็ไม่มีทางที่ผมจะเข้าสภาแห่งนี้ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้สภาของเราแสดงความจริงใจเรื่องนี้นะครับแก้ไขในสองเรื่องตัดคำว่าที่พึงมีในแต่ละจังหวัดตามที่ผมได้แปรยติไว้เพื่อแสดงชัดเจนว่ากกต.จะไม่ต้องมายุ่งสูตรพิสดารอะไรอีกในคะแนนรวมของแต่ละจังหวัดและขอเพิ่มความชัดเจนในเรื่องของการให้มีการแนะนำตัวผู้สมัครนะครับโดยที่เราพูดถึงการที่เขาจะสามารถรณรงค์ในเรื่องของวิสัยทัศน์และเรื่องนโยบายที่จะนำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ถ้าเราทำได้นะครับอย่างน้อยเรื่องที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นบางอย่างที่ไม่สบายใจในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งแต่เรื่องนี้นะครับผมขอจริงๆว่าทางสภาของเราควรจะโหวตให้กับการแปรยตินะครับแล้วก็กรรมธิการที่สงวนความเห็นครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ